สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับเช่นเดิมและเช่นเคยนะครับพบกับกระผมอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นั้นผมก็จะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเหรียญอีกเช่นเดิมนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นก็จะเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์ที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ1ล้านบาทเลยนะครับคลิปผมใช้เวลาไม่นานนะครับชมคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้ข้อมูลดีๆจากทางช่องของเรานะครับแน่นอนครับถ้าพูดถึงเหรียญ50สตางค์แล้วนะครับอันดับแรกนะครับที่พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เข้ามารับชมอยู่ณขณะนี้นะครับถ้าพูดถึงเหรียญ50สตางค์นะครับแวบแรกที่นึกขึ้นได้นะครับก็คงจะเป็นเหรียญ50สตางค์รุ่นแบบนี้นะครับที่อาจจะพบเจออยู่ณปัจจุบันนะครับในระบบหมุนเวียนนะครับหรือหลายคนหลายท่านอาจจะมีอยู่นะครับอาจจะเป็นเหรียญ50สตางค์รุ่นสีทองแดงแบบนี้นะครับที่ถือว่ายังเป็นเหรียญรุ่นใหม่อยู่นะครับยังผลิตมาไม่นานนะครับทุกวันนี้ก็ยังพบเจออยู่นะครับหรืออาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับแต่แน่นอนครับถ้าเป็นเหรียญ50สตางค์รุ่นที่ถือว่ายังเป็นรุ่นใหม่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็ยังมีอยู่ในระบบหมุนเวียนหรือว่าได้พบเจอหรือว่าอาจจะมีอยู่ภายในบ้านนะครับถ้าเป็นรุ่นสีทองแดงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับยังไม่มีราคาสักปีพ.ศ.เลยนะครับถ้าเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีลักษณะพิเศษก็อาจจะมีราคาขึ้นมาหน่อยนะครับหลักร้อยหรือว่าหลักพันนะครับแต่ไม่ถึง1ล้านบาทแน่นอนนะครับส่วนเหรียญ50สตางค์ที่มีราคาแพงเหรียญละ1ล้านบาทนั้นที่ผมได้พูดมาข้างต้นเป็นแบบไหนผมก็ไม่มีเหรียญจริงหรอกนะครับแต่ผมก็ได้ขนขวาหาข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับชมภาพครับเห็นไหมครับเหรียญนี้เป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับแต่เป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่4นะครับผลิตด้วยเนื้อทองคำแท้ๆนะครับเห็นไหมครับก็ชมตามภาพเลยนะครับผมก็จะไม่อธิบายเยอะนะครับคลิปที่ยาวนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับถ้าทำคลิปยาวเกินไปนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญที่มีราคาแพงถึงเหรียญละ1ล้านบาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเป็นเหรียญในสมัยรัชกาลที่4นะครับผลิตด้วยเนื้อทองคำแท้ๆนะครับเป็นเหรียญชนิดราคา50สตางค์นะครับ